วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star กดรีโลโทเค็นและแบตเทิลพาร์ทในแมปของ Anime Adventure และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโลบัคนะครับแมปของ All Star Tower Defense นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะรีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในสตาร์พาร์ทนะครับในเทียร์ที่75นะครับตอนนี้เราก็ดำเนินมาถึงที่เทียร์ที่75แล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับผมก็จะถึงเทียร์ที่100ซึ่งตัวละคร100ก็จะเป็นนี่เลยครับผมอย่างปู่ยามะนะครับแล้วก็ตัวของยูฮาบัตหรือจูฮาบัตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตัวละคร2ตัวละครนี้เรียกได้ว่าน่าจะเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่ากว่าจะถึงกว่าจะได้เล่นกันเนี่ยก็อาจจะต้องรีวิวอีกตัวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่ามีแล้วนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นตัวละคร6ดาวตัวสุดท้ายในสตาร์พาร์ทนะครับที่เราจะได้รีวิวกันโอเคคราวนี้เรามากดกันก่อนนะครับรับก่อนนะครับสำหรับตัวของแคปซูลนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากรบกวนนะครับขอคนละทีฮะขอคนละทีครับขอบคุณมากครับทุกคนนะฮะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันเสมอมาคราวนี้ผมไปกดรับให้หมดก่อนนะฮะโอเคเพชรสตาร์ดบาบาบาอ่ะคราวนี้ครับก็ตัวละครนี้นะครับผมไม่รู้นะครับว่ามันมาจากเรื่องอะไรอ่ะมันมาจากเซเลอร์มูนหรืออะไรหรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์ทีครับมันชื่อว่า The Balance นะครับ The Balance Balance มันเป็นเหมือนแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในบรีชนะครับทุกคนอยู่ในบีดนะเพราะว่าไอ้ลูกน้องจูฮาบัตเนี่ยน่าจะใช่หรือเปล่าอันนี้ผมเท่าที่ผมไปดูมานะน่าจะใช่แต่ผมไม่รู้อ่ะใครรู้คอมเมนต์ทีครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเก็บไอ้นี่ก่อนรับอันนี้ให้หมดก่อนรับไปคราวนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกน้องของจูฮาบัตนะสำหรับตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเวล175ไปก่อนจะได้รีวิวกันได้แบบสะดวกสบายเพราะว่าตัวละครนี้ต้องทำเวลสักหน่อยฮะ22ตัวนะครับสำหรับตัว EP 6ดาวนะครับใช้ทั้งหมด22ตัวก็จะเป็นเวล175นะครับโอเคขออนุญาตรีรอบหนึ่งนะฮะมาดูครับตัวละครนี้ผมล็อกเลยนะครับตัวนี้นะครับวางถูกมากครับแค่400เท่านั้นนะครับดาเมจนะครับเวล175อยู่ที่ 10,000 นะครับแล้วก็อีก700 6วิโจมตี1ทีระยะกลางๆครับคือ40แล้วก็ตัวละครนี้นะครับเป็นธาตุน้ำยืนพื้นแคตตากอรี่นะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวเลยนะก็คือน้อยมากนะครับแล้วถ้าเอาขึ้นไหลเนี่ยจะบูสต์ดาเมจ 15% และโบนัสนะครับโบนัสคืออะไรโบนัสคือเงินครับเงินที่มันจะเด้งๆเนี่ยบวกไปอีก 10% นะครับซึ่งค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวถ้าเราเอาขับจับขึ้นไหลนะครับมันมีหลายๆตัวนะครับที่จะบูสต์ตัวเงินเนี่ยเยอะนะครับอย่างเช่นตัวละครอย่างอันนี้นะครับอย่างอันนี้นะครับบูสต์ดาเมจ20บูสต์เงินอีก 20% ซึ่งดีมากนะครับอันนี้ก็แนะนำเลยนะครับทุกคนอ่ะสำหรับตัวละครนี้นี่ครับผมว่าน่าจะเป็นลูกน้องจูฮาบัตนะอันนี้ใครรู้คอมเมนต์นะครับถ้าผมผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยแต่ว่าคิดว่าน่าต้องหาชื่อมาแล้วก็ตั้งชื่อคลิปแหละนะครับโอเคผมแบบนี้นะครับไม่มีเบสซิ่งนะครับทุกคนไปดูครับว่าตัวละครนี้จะเก่งขนาดไหนนะครับผมสำหรับน่าจะเป็นควินซี่นะรอดูกันนะครับตัวละครนี้ผมไม่อยากจะอวยเยอะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครสตาร์พาร์ทช่วงหลังๆเลยคิดว่าน่าจะเก่งครับไปดูกันโอเคครับมาดูกันเลยครับสำหรับตัวละครนี้นะฮะวาง400เท่านั้นโคตรถูกครับแล้วก็การวางโอเคครับผมรู้ว่าทำไมมันถูกมันจะเป็นโคนนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบโคนนะครับดูกันเป็นยังไงแอนิเมชั่นโอ้แทงครับแทงรัวๆนะ6วิครับ 12,000 ถ้าใส่ออฟไฟก็ 14,000 นะครับแอนิเมชั่นแรกประมาณนี้ครับตัวละครนี้อัพได้ทั้งหมด5ขั้นนะครับขั้นที่1ครับใช้เงิน 1,000 ดาเมจจะเป็น 40,000 นะครับระยะก็จาก40แบบนี้จะเป็น60ครับโอเคกว้างขึ้นต่อมาครับขั้น2ใช้เงิน 2,000 ครับดาเมจจาก 40,000 จะเป็น 103,000 ครับแล้วก็ระยะ60นะครับจะเป็น70นะครับขั้นต่อมาครับใช้เงิน 14,000 นะครับผม 14,000 จาก 100,000 จะเป็น 300,000 นะฮะแล้วก็ระยะจาก70ตรงนี้นะครับจะเป็น95แล้วก็ชื่อว่า Spirit Release นะครับซึ่งเป็นแอนิเมชันใหม่ไปดูกันนะครับดูนะครับโอ้ What the...อะไรวะเนี่ยกว้างมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้6วินะครับก็เรียกได้ว่าโอ้ผมว่าวงแบบนี้6วิผมว่าคุ้มมากคุ้มจริงตัวคนนี้ขั้นต่อมาครับใช้เงิน 30,000 นะ 31,000 จาก 305,000 จะเป็น 700,000 ครับทุกคน 750,000 โอเคดาเมจนะครับก็ประมาณนี้ครับ 750,000 นะครับต่อ6วินะครับทุกคนแล้วก็ตัวระยะประมาณนี้เลยผมว่าค่อนข้างโอเคนะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยตรงนี้ถ้าเราอัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยจะไปขั้นอินฟินิตขั้นนี้นะครับใช้เงินอยู่ที่ขอตีเป็นกลมๆแล้วกันนะครับ 50,000 ต่อ1ตัวนะครับทุกคนและผมก็คิดว่า
ถ้าเป็น Infinite ผมว่าน่าจะเก่งกว่านี้นะครับลองดูกัน Infinite นะครับใช้เงินอยู่ที่ 1,600,000 ครับ 20,000 ดาเมจจาก 750,000 จะเป็น 2,600,000 ครับทุกคนแล้วก็ตัวระยะนะครับจาก95แบบนี้ครับจะเป็น110แล้วก็ Animation ใหม่ครับไปเลยปูมผมว่าวงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าตัวระยะการโจมตีเนี่ยจะกว้างขึ้นไม่เป็นไฮบริดแต่ว่าดาเมจกาวล้วนๆครับทุกคนแน่นอนครับว่าเกมนี้บาลานซ์มันจะไม่ค่อยดีตรงที่ว่าบางตัวดาเมจเวอร์เลยนะครับทั้งตีแอร์ตีพื้นอะไรอย่างนี้บางตัวก็ตีพื้นแรงแบบอย่างเดียวเลยนะครับไม่ตีแอร์เงี้ยคือบางทีตัวมันไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับตอนนี้นะครับใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ1,000,000นะครับ660,000นะครับทุกคนตอน1ตัวนะดาเมจอยู่ที่นี่เลยครับนี่คือเวล175ดาเมจอยู่ที่ประมาณ2,600,000คราวนี้ดูแอนิเมชันเขานี่ฮะก็คือเหมือนเดิมแอนิเมชันนี้ผมว่าแอนิเมชันก่อนอันนี้อาจจะเท่กว่านี้นะก็ว่ากันไปครับสำหรับตัวละครนี้ผมว่าอุ้ยผมวงมันกว้างกว่าเดิมนะเนี่ยไม่ได้เล็กกว่าเดิมวงแม่งดีมากนึกถึงนารูโตะเลยอ่ะว่าเดี๋ยวว่างๆไปจับนารูโตะมารีวิวใหม่ไม่รู้ว่าปรับหรือยังอะไรหรือยังนะครับคราวนี้เรามาบัฟครับ 250% ครับผมสำหรับขั้นที่เป็นเลดแล้วก็อินฟินิตด้วยนะครับมาดูกันครับ 250% นะครับบัฟเลยครับเลดนะครับนี่ครับดาเมจอยู่ที่ 2,620,000 นะครับ6วิโจมตีทันทีระยะประมาณนี้ครับตรงเซอร์เคิลก็นี่นะต่อมาครับตัวอินฟินิตครับระยะนี่เลยฮะ132ครับก็ทั้งวงนะครับทั้งแมปนะครับแล้วดูวงตรงนี้ดิโคตรกว้างดาเมจอยู่ที่980,000ครับทุกคนอ่ะ980,000นี่คือตี6วินะครับอันนี้น่าเสียดายตรงที่ว่ามันไม่ตีแอร์นะฮะตัวละครนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่ทำดาเมจได้จ๋าพอสมควรเลยนะแบบว่าเอาไปลงอินเนี่ยก็น่าจะฟาร์มได้อยู่นะครับสำหรับตัวละครนี้ใครที่อยากจะได้ตัวละครหล่อเท่หัวทองวันนี้นะก็ไปลุยกันเลยนะครับในสตาร์พาร์ทที่เทียร์ที่50ไม่ใช่เทียร์ที่50เทียร์ที่75นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครนี้นะครับใครคิดยังไงกับตัวละครนี้นะครับควรจะเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนั้นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็จะไม่มีตัวแอนิเมชันให้ได้ดูนะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแอนิเมชันจากเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเอ้ยเพิ่งสังเกตมันไม่มีท่ายืนดีๆหน่อยหรอโอ้มึงทำเป็นออสตาร์ช่วงที่เกมเปิดแรกๆเลยไม่ได้นะแบบเนี้ยโอเคครับผมเจอคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ